ค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูเจมส์วิศราแพเจริญชัยในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของงานเกษตรซึ่งหัวข้อที่เราเรียนค้างไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือการจัดสวนในภาชนะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดสวนในภาชนะค่ะเด็กๆลองดูเลยนะคะว่าวัสดุที่เราใช้จัดส่วนในภาชนะนะคะสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างตอบเลยลูกบางคนบอกว่า2ประเภทใช่หรือเปล่าดูดีๆสิแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกเลยนั่นก็คือวัสดุที่เราใช้ในการปลูกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของดินนะคะดินผสมทรายดินร่วนต่างๆนะคะอย่างที่2ก็คือกลุ่มของวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งนะคะก็จะเป็นพวกหินสีต่างๆนะคะหรือว่าพวกตุ๊กตานะคะที่เป็นรูปนกรูปสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเลยนั่นก็คือวัสดุที่ใช้ในการดูแลรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นกระบอกฉีดน้ำหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าฟอกกี้นะคะหรือว่าจะเป็นประเภทของครีมหนีบนะคะหรือว่าช้อนปลูกนะคะต่างๆเรามาดูกันต่อเลยวัสดุที่เราใช้ในการปลูกนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือประเภทของอิฐมอญจะทุบเป็นก้อนเล็กๆนะคะให้ละเอียดอาจจะมีการผสมขี้เถ้าแกลบนะคะขุยมะพร้าวเพื่อที่จะช่วยในการระบายน้ำดูดซับความชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยอุ้มน้ำนะคะไว้สำหรับพันไม้ดินผสมที่เรานิยมปลูกนะคะก็จะเป็นประเภทของดินร่วนต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการผสมทรายละเอียดนะคะขึ้นอยู่กับพันไม้แล้วก็ช่วยในการยึดต้นพืชนะคะให้คงอยู่สภาพได้แล้วก็ยังมีการใช้นะคะโรยหน้าดินก่อนที่จะปลูกมอสได้อีกด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของวัสดุปลูกต่างๆนะคะซึ่งการจะเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับพันไม้ที่เราปลูกนั่นเองกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือวัสดุที่เราใช้ในการตกแต่งนะคะอย่างที่คุณครูบอกก็จะมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหินสีนะคะกรวดต่างๆแก่นไม้ตอไม้แห้งนะคะรากไม้หรือว่าตุ๊กตาประดับนะคะรูปสัตว์รูปนกต่างๆนะคะซึ่งการที่เราจะเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวในส่วนถาดหรือว่าส่วนภาชนะที่เราต้องการจะสื่อนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะให้เกิดความเหมาะสมสวยงามนะคะให้กลมกลืนกับเนื้อหานะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกไปถึงในเรื่องของสีรูปทรงต่างๆนะคะให้เกิดความกลมกลืนได้ด้วยนะคะตรงนี้อาจจะต้องมีการใช้หลักการทางศิลปะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีของขนาดหรือว่ารูปทรงต่างๆนะคะกลุ่มที่3เลยก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุที่เราใช้ในการดูแลรักษานะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นของกลุ่มปุ๋ยนะคะที่เราจะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ลงไปในการจัดสวนถาดหรือว่าสวนภาชนะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะให้ผลผลิตหรือว่าให้ต้นไม้มันโตเร็วใช่ไหมลูกตรงนี้นะคะเราก็จะต้องการแค่การคงสภาพเดิมของพันไม้นะคะอาจจะใส่ปุ๋ยได้นะคะนานๆครั้งนะคะซึ่งปุ๋ยที่เราเลือกใช้ก็ควรจะเป็นปุ๋ยประเภทของปุ๋ยน้ำอินทรีย์นะคะปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ผสมน้ำเล็กน้อยนะคะแค่เป็นการเสริมให้พันไม้เกิดความสดชื่นนะคะเราก็คงสภาพพันไม้เท่านั้นเองค่ะต่อมานะคะเด็กลองร่วมกันวิเคราะห์นะคะอภิปรายนะคะเกี่ยวกับวัสดุที่เราใช้ในการจัดสวนในภาชนะนะคะโดยที่เราลองบอกชื่อแล้วก็ลองจัดจำแนกประเภทนะคะวัสดุที่เราใช้ในการจัดสวนภาชนะนะคะซึ่งเมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วเนาะมีกี่ประเภทคะมี3ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการปลูกวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการดูแลรักษานะคะเด็กๆลองวิเคราะห์ออกมาเป็นตารางได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตารางที่คุณครูได้ทำให้ดูนะคะนั่นก็คือการตีช่องเนาะแบ่งช่องออกเป็น3ช่องเลยแล้วเราก็ลองนำข้อความนะคะที่เป็นวัสดุประเภทต่างๆมาจัดแบ่งประเภทลงในกลุ่มของวัสดุประเภทต่างๆได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นวัสดุในเรื่องของการปลูกก็จะมีประเภทของอิฐมอญขี้เถ้าแกลบนะคะขุยมะพร้าวดินผสมทรายละเอียดนะคะส่วนในกลุ่มที่2วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งนะคะก็จะมีหินสีนะคะตุ๊กตาประดับต
อไม้แห้งรากไม้แล้วก็สระน้ำนะคะส่วนกลุ่มที่3เป็นวัสดุที่ใช้ในการดูแลรักษานั่นก็คือปุ๋ยนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะค้นคว้านะคะจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีวัสดุอื่นๆนะคะนอกเหนือจากที่คุณครูสอนเราสามารถนำมาจำแนกลงในตารางดังภาพที่คุณครูนำขึ้นได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการจัดสวนในภาชนะนะคะลองดูคำถามแรกที่คุณครูนำขึ้นได้เลยลูกอุปกรณ์ใดใช้ในการตักดินหินกรวดทรายและใช้ในการขุดหลุมปลูกต้นไม้คะตอบเลยบางคนบอกช้อนช้อนอะไรลูกบอกเต็มๆได้ไหมคะช้อนปลูกนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดช้อนปลูกของเรามีขนาดใหญ่มากๆนะคะเราก็อาจจะหาเป็นช้อนที่ขนาดเล็กลงนะคะในการตักดินตักหินกรวดทรายลงไปในภาชนะในการจัดสวนของเราแทนไม่อย่างนั้นแล้วมันก็อาจจะทำเป็นการที่ทำงานที่ไม่ค่อยถนัดใช่ไหมลูกแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับภาชนะของเราได้ถ้าเกิดว่าช้อนปลูกของเรามีขนาดใหญ่เกินไปนะคะเรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยอุปกรณ์ใดใช้คีบต้นไม้เล็กๆนะคะและวัสดุตกแต่งต่างๆวางลงในขวดหรือว่าในภาชนะปากแคบคะข้อนี้ง่ายเลยใครว่าข้อ A ยกมือเลยค่ะใครว่าข้อ B คะใครว่าข้อ C โอเคคำตอบนะคะนั่นก็คือข้อ A นะคะเป็นอุปกรณ์คีบปลายแหลมนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นปากคีบเอาไว้ในการสำหรับคีบนะคะวัสดุต่างๆที่เราต้องการจะจัดตกแต่งลงไปในภาชนะปากแคบนะคะช่วยทำให้เรานั้นยื่นมือลงไปในขวดได้ง่ายขึ้นหรือว่าในโหลแก้วได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งมือเราอาจจะใหญ่กว่าภาชนะมันไม่สามารถที่จะหย่อนวัสดุเหล่านี้ลงไปได้นะคะข้อต่อไปเลยอุปกรณ์ใดใช้ในการให้น้ำต้นไม้ที่ปลูกในภาชนะคะยกมือตอบได้เลยข้อนี้ง่ายจ้ะดูเราดูกันไปทีละภาพก่อนนะคะภาพ A คือภาพของอะไรคะภาพของโหลแก้วภาพ B ล่ะคะ B คือกระบอกฉีดน้ำแล้วภาพ C ล่ะภาพ C คือปืนที่ไว้สำหรับยิงกาวซิลิโคนนะคะดังนั้นแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้น้ำต้นไม้นั่นก็คือกระบอกฉีดน้ำนั่นเองนะคะมีใครเผลอตอบโหลแก้วไหมอันนั้นตัวนั้นจะเป็นภาชนะรองรับนะคะแต่ตัวกระบอกฉีดน้ำเนี่ยเราเอาไว้สำหรับในการรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กนั่นเองนะคะเรามาดูคำถามข้อนี้เลยนะคะอุปกรณ์ในภาพนะคะเป็นอุปกรณ์อะไรแล้วก็เราใช้ทำอะไรดูเลยลูกเป็นแปรงขนอ่อนใช้ทำอะไรคะเด็กๆตอบเลยค่ะโมบอกว่าใช้ทาสีไม่ใช่ถ้าใช้ทาสีเราอาจจะใช้ในงานศิลปะนะคะอันนี้เราใช้ในการจัดสวนภาชนะใช้ทำอะไรคะใช้ปัดปัดอะไรลูกเมื่อกี้มีเพื่อนบอกแล้วปัดฝุ่นโอเคปัดฝุ่นปัดเศษผงนะคะเศษดินออกจากต้นไม้หรือว่าวัสดุที่เราใช้ในการตกแต่งสวนในภาชนะนะคะเพราะว่าในบางครั้งระหว่างที่เราจัดนะคะมันอาจจะมีเศษดินเศษฝุ่นนะคะที่ติดนะคะอยู่ตามวัสดุตกแต่งต่างๆหรือว่าอยู่บนใบไม้ของเราเราก็จะใช้แปรงขนอ่อนนะคะในการช่วยในการปัดนะคะเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากวัสดุออกจากใบไม้ของเราเก่งมากค่ะเรามาดูข้อต่อไปเลยอุปกรณ์ในภาพคืออะไรแล้วก็ใช้ทำอะไรเช่นเดียวกันภาพนี้เด็กๆน่าจะเคยเห็นจากสไลด์ที่ผ่านๆมาเนาะคืออะไรคะคือปืนยิงกาวซิลิโคนเด็กๆว่ามันใช้ทำอะไรลูกปืนยิงกาวใช้ติดอะไรคะติดวัสดุนะคะหรือว่าติดของตกแต่งต่างๆที่เราต้องการจะใส่ลงไปในส่วนภาชนะของเรานะคะให้แน่นแล้วก็ไม่ขยับขยื่นนะคะเก่งมากเลยต่อไปเลยลูกถ้าเราใช้อุปกรณ์นะคะคีบปลายแหลมคีบดินหินกรวดทรายแทนช้อนปลูกหรือช้อนเล็กๆหนูว่าจะเกิดผลอย่างไรลองตอบคุณครูได้ไหมคะมีคนบอกว่าปากคีมอาจจะงอโอเคได้มีอะไรอีกลูกมันอาจจะหลุดมือโอเคที่เด็กๆพูดมานะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะการที่มีเพื่อนบอกว่าอุปกรณ์คีบปลายแหลมนะคะมันอาจจะงอหรือจะหักได้ก็แสดงว่ามันทำให้เสียเวลาในการทำงานแล้วก็เราก็ใช้อุปกรณ์ไม่ตรงกับ
ลักษณะของงานใช่ไหมลูกมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะคะอย่างที่เพื่อนบอกพอมันคีบมาไม่ได้หรือว่ามันอาจจะคีบได้แค่แป๊บเดียวแรงในตัวคีมมันไม่มีมันอาจจะหล่นหินหรือว่ากรวดอาจจะหล่นกระแทกกับตัวภาชนะของเราทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะนั่นก็คือเกิดจากการที่เราใช้อุปกรณ์ไม่ตรงกับลักษณะของงานนั่นเองเก่งมากค่ะเรามาดูข้อนี้กันถ้าต้นไม้ในภาชนะมีอาการใบเหี่ยวเนื่องจากขาดน้ำเราควรที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดใดให้กับต้นให้น้ำกับต้นไม้คะเมื่อกี้มีเพื่อนตอบมาแล้วกระบอกฉีดน้ำเก่งมากค่ะอันนี้นะคะถามว่าทำไมเราถึงไม่ใช้บัวรดน้ำหรือว่าสายยางในการรดน้ำเหมือนต้นไม้ทั่วไปอย่างที่เราบอกนะคะอุปกรณ์หรือว่าลักษณะของส่วนในภาชนะของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ย่อส่วนมาถ้าเรานำบัวรดน้ำหรือว่าสายยางที่เอาไว้สำหรับรดน้ำทั่วไปมารดมันก็จะมากจนเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายนะคะกับส่วนถาดหรือว่าส่วนภาชนะของเราได้ดังนั้นแล้วนะคะวิธีการรดน้ำที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับส่วนภาชนะของเรามากที่สุดนั่นก็คือการใช้กระบอกฉีดน้ำนั่นเองนะคะต่อไปเลยถ้าเราไม่มีแปรงขนอ่อนนะคะเราสามารถใช้อุปกรณ์ชนิดใดแทนได้เด็กๆบอกคุณครูก่อนว่าแปรงขนอ่อนเมื่อกี้เราใช้ทำอะไรลูกใช้ปัดฟูนปัดเศษดินออกจากวัสดุใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้แทนกันได้คืออะไรคะตอบเลยลูกอาจจะใช้เป็นผู้กันนะคะที่เป็นลักษณะอื่นก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเราสามารถหาแปรงนะคะเล็กๆหรืออาจจะเป็นแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะค่อยๆปัดฝุ่นนะคะลงออกจากตัววัสดุของเราแทนได้เช่นเดียวกันค่ะไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อเนาะเราประยุกต์เอาอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านของเราก็ได้นะคะเก่งมากเลยต่อไปนะคะเรามาดูภาชนะที่ใช้ในการจัดส่วนในภาชนะเด็กๆลองบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีภาชนะอะไรบ้างตอบเลยลูกมีตู้ปลามีอะไรอีกคะมีโหลแก้วโอเคมีอะไรอีกภาชนะดินเผาเก่งมากอ่ะคนนั้นว่าไงกระบะไม้นะคะมีตอไม้มีเพื่อนบอกแล้วด้วยตอไม้รากไม้โอเคได้อะไรอีกลูกกาต้มน้ำที่ไม่ใช้แล้วโอเคค่ะมีอะไรอีกคะขวดแก้วคนนั้นว่าไงคะรางไม้ไผ่นะคะกะละมังเก่งมากมีอะไรอีกลูกกระเช้าไม้แก้วน้ำตะกร้าไม้โอเคค่ะคำตอบที่เด็กๆตอบมานะคะนั่นก็คือภาชนะที่เราใช้ในการจัดส่วนภาชนะได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการรูปแบบไหนนะคะแล้วก็สถานที่ที่เราจะนำไปวางนั้นเป็นสถานที่แบบใดนะคะเราก็เลือกตามความเหมาะสมได้เลยเรามาดูกันนะคะว่าหลักการนะคะในการเลือกภาชนะที่จะใช้จัดส่วนนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆลองดูเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะภาชนะจะต้องไม่บดบังความสวยงามของพันไม้แล้วก็วัสดุตกแต่งอย่างอื่นนะคะเด็กๆลองดูจากในภาพได้เลยนะลูกโดยมากนะคะภาชนะนะคะมักจะเป็นลักษณะของขอบนะคะที่จะค่อนข้างเตี้ยนิดนึงนะคะไม่สูงขึ้นมาจนปิดบังต้นไม้ของเราหรือว่าวัสดุตกแต่งของเราแต่ถ้าเป็นภาชนะใดที่ต้องการให้มีขอบสูงขึ้นมาอย่างเช่นตู้ปลานะคะโหลแก้วลักษณะของเนื้อภาชนะก็จะเป็นของเป็นในเรื่องของลักษณะที่ใสเนื้อจะใสๆมองเห็นแล้วก็มองทะลุผ่านตัวโหลแก้วตัวตู้ปลาที่เป็นแก้วไปได้ใช่ไหมลูกทำให้เรามองเห็นการจัดตกแต่งนะคะส่วนภาชนะได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาชนะที่เราเลือกนะคะอย่างที่2เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะคะโดยที่เราอาจจะนำภาชนะที่ไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่าวัสดุในท้องถิ่นมาดัดแปลงแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่มีเพื่อนตอบนะคะอาจจะใช้เป็นตู้ปลาเนาะที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นกาต้มน้ำที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะแต่อย่างที่คุณครูบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะแบบใดเราก็ต้องดูรูปแบบที่เหมาะสมนะคะอย่าให้ขอบของภาชนะนั้นนะคะมาบังส่วนของภาชนะที่เรากำลังจะจัดตกแต่งนะคะอย่างที่3นะคะภาชนะที่เราเลือกนะคะจะต้องเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับจำนวนกับขนาดของพันไม้นะคะแล้วก็วัสดุตกแต่งที่เราจะใช้เช่นการจัดเรียงแบบทิวทัศน์หรือว่าเรื่องราวนะคะส
ส่วนมากรูปแบบของภาชนะก็มักจะเป็นรูปแบบของถาดกระถางที่ปากกว้างทรงกว้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่องค์ประกอบต่างๆลงไปได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบที่มากพอที่จะเล่าออกมาเป็นเรื่องราวใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดว่าในการจัดทิวทัศน์ที่มีหินเป็นองค์ประกอบนะคะโดยมากก็จะใช้เป็นถาดหรือว่ากระถางตื้นๆนะคะอย่างที่ใช้กับไม้บอนไซหรือว่าไม้แคระก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในลักษณะของส่วนน้ำหรือว่าเราต้องการที่จะให้มีน้ำอยู่ในส่วนภาชนะของเราภาชนะที่เราเลือกก็ต้องเป็นภาชนะที่มีก้นลึกพอสมควรนะคะดังนั้นแล้วเมื่อภาชนะเป็นก้นลึกตัววัสดุก็มักจะเป็นวัสดุที่ใสมีลักษณะใสอย่างที่คุณครูบอกสามารถมองทะลุนะคะเห็นองค์ประกอบที่เราจัดในส่วนภาชนะได้นะคะเราดูกันเลยคำถามข้อนี้ถามว่าถ้าต้องการที่จะโยกย้ายนะคะส่วนถาดของเราได้ง่ายเราควรใช้ภาชนะใดในการจัดส่วนในภาชนะคะตอบเลยลูกนะบางคนบอกโหลใช่เหรอโหลย้ายง่ายไหมคิดดีๆสิมีคนบอกตะกร้าโอเคเก่งมากเราจะเลือกจัดส่วนภาชนะในตะกร้าหรือว่ากระเช้าไม้ที่มีหูหิ้วนะคะเนื่องจากว่ากระเช้าเนี่ยอย่างที่บอกมีหูหิ้วมันก็เคลื่อนไหวได้เคลื่อนย้ายได้ง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาชนะที่ทำจากไม้น้ำหนักมันก็จะเบากว่าโหลแก้วเนาะหรือว่าตู้ปลาตู้แก้วอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนตอบนะคะตรงนั้นจะเคลื่อนย้ายค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีน้ำหนักมากนะคะด้วยน้ำหนักของภาชนะเองประกอบกับเราต้องใส่ดินลงไปเราต้องใส่วัสดุตกแต่งอื่นๆลงไปอาจจะทำให้การเคลื่อนย้ายนั้นค่อนข้างลำบากนะคะการเลือกใช้กระเช้าไม้ตะกร้าไม้จึงเป็นวิธีการที่ดีในการที่เราจะเลือกใช้ในการโยกย้ายนะคะสำหรับส่วนภาชนะที่เราต้องการจะย้ายที่มันบ่อยๆนะคะต่อมาเป็นคำถามต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เลยในเมื่อเราเลือกใช้กระเช้าไม้หรือว่าตะกร้าไม้ไปแล้วโดยปกติแล้วภาชนะ2แบบนี้ก็จะมีรูใช่ไหมลูกที่เกิดจากการสานของไม้ไผ่หรือว่าภาชนะสานต่างๆเราจะป้องกันยังไงไม่ให้กระเช้าไม้ของเรานะคะเกิดความชื้นนะคะแล้วก็มีเชื้อราขึ้นด้วยเพราะว่าตัวไม้เองเนี่ยก็ไม่ชอบความชื้นอยู่แล้วแต่ในการนำมันมาจัดใช่ไหมลูกพันไม้ต่างๆเราต้องมีการใช้กระบอกฉีดน้ำฉีดน้ำลงไปอาจจะทำให้เกิดความชื้นสะสมใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเชื้อราได้แล้วเราจะป้องกันกันยังไงดีตอบเลยมีคนบอกว่าเอาผ้ามาห่อใช่หรอคิดดีๆสิทำยังไงนะเก่งมากมีคนบอกว่าให้ใช้แผ่นพลาสติกนะคะรองที่ก้นก่อนจัดสวนนะคะจริงๆแล้วการที่กระเช้าไม้หรือว่าตะกร้าไม้มันมีรูข้อดีของมันก็คือมันสามารถระบายความชื้นของด้วยตัวภาชนะมันเองอยู่แล้วอาจจะมีแค่ตรงก้นภาชนะที่เมื่อเราใส่อุปกรณ์ใส่วัสดุลงไปมากๆมันก็จะเกิดความอับชื้นใช่ไหมลูกเราก็ใช้แผ่นพลาสติกนะคะรองไปที่ก้นก่อนที่เราจะจัดสวนนะคะส่วนบริเวณขอบมันก็มีรูในการระบายความชื้นของมันโดยปกติอยู่แล้วนะคะต่อมาเลยคำถามข้อนี้ถามว่าถ้าจะปลูกไม้อวบน้ำนะคะเราต้องใช้ภาชนะแบบใดในการจัดสวนในภาชนะคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างว่าไม้อวบน้ำมีอะไรบ้างใบให้ว่าเป็นไม้ที่พบในทะเลทรายอะไรเอ่ยมีพวกต้นกระบองเพชรนะคะแคคตัสหรือว่ากุหลาบหินเนาะที่ครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะดังนั้นนะคะภาชนะที่เราจะเลือกมาก็ต้องเป็นภาชนะที่มีรูระบายน้ำค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าพันไม้ชนิดไม้อวบน้ำนะคะไม่ต้องการให้มีน้ำขังถ้าเราไม่เลือกใช้ภาชนะที่มีรูระบายน้ำเมื่อเกิดน้ำขังทำให้เกิดอะไรลูกใครตอบครูได้รากมันจะทำไมคะรากมันจะเน่านะคะเก่งมากเลยต่อไปเลยเรามาร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายนะคะสรุปขั้นตอนในการจัดสวนในภาชนะโดยที่ให้เราเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนลูกในการที่เราจะจัดส่วนภาชนะมาสักอย่างนึงเป็นพื้นฐานของงานทุกชิ้นเลยนั่นก็คือการวางแผนเก่งมากค่ะการวางแผนผังนะคะการออกแบบสวนนะคะเราสามารถทำได้โดยการวาดภาพลงในกระดาษนะคะหรือว่าการสเก็ตเค้าโครงนะคะโดยคร่าวๆก่อนนะคะเราอาจจะระบุรายละเอียดนะคะระบุสิ่งที่เราต้องการจะใส่ลงไปใน
ตัวส่วนภาชนะของเรานะคะแล้วก็กำหนดตำแหน่งนะคะของสิ่งของต่างๆที่เราจะวางลงไปทั้งองค์ประกอบหลักนะคะองค์ประกอบย่อยรองลงมาตรงนี้ก็จะเป็นการวางแผนขั้นที่2หลังจากที่เราวางแผนทุกอย่างแล้วเราทำยังไงต่อลูกเราก็เตรียมนะคะดินเตรียมภาชนะที่เราจะใช้ตัดนะคะแล้วก็พันไม้อุปกรณ์วัสดุตกแต่งต่างๆตามแผนที่เราวางไว้เก่งมากค่ะขั้นที่3เลยเราก็จะมาเริ่มในการจัดนะคะส่วนภาชนะของเราขั้นแรกเราก็ต้องรองพื้นก้นภาชนะก่อนถ้าเกิดว่าเป็นตะกร้าที่มีรูหรือว่าเป็นกระเช้าที่มีรูเราทำยังไงก่อนลูกอย่าลืมเอาแผ่นพลาสติกมาทำไมคะรองที่ก้นก่อนโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาชนะอย่างอื่นก็ไม่ต้องเนาะเราก็สามารถที่จะใช้ดินร่วนผสมทรายหยาบนะคะผสมปุ๋ยต่างๆผสมขุยมะพร้าวนะคะหรือว่าปุ๋ยข้อขี้เถ้าแกลบต่างๆเนี่ยใส่ลงไปได้เลยตรงนี้นะคะตัวดินนะคะหรือว่าวัสดุปลูกอันนี้คุณครูเคยบอกไปแล้วว่าขึ้นอยู่กับพันไม้ที่เราเลือกปลูกนะคะอย่างต่อมาเลยเราก็ปลูกต้นไม้นะคะนำต้นไม้มาจัดวางนะคะลงในภาชนะตามแผนที่เราวางไว้อาจจะมีการใช้ที่คีบเนาะเป็นครีมปากแหลมเล็กๆนะคะในการช่วยในการจัดเพราะบางครั้งมือเราอาจจะใหญ่เกินไปที่จะใส่ลงไปในภาชนะนะคะเมื่อเราปลูกต้นไม้วางวัสดุต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็ตกแต่งผิวดินให้เรียบนะคะแล้วก็กลบผิวดินด้วยหินสีกรวดทรายต่างๆนะคะที่เราวางแผนไว้ในขั้นตอนนี้เราอาจจะใช้แปรงขนอ่อนอย่างที่บอกนะคะปัดไปตามวัสดุตกแต่งต่างๆนะคะแล้วก็ตัวหน้าใบไม้เล็กๆต่างๆนะคะไม่ให้เกิดฝุ่นหรือเศษดินเกาะอยู่นะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายเลยนะคะเราใช้กระบอกฉีดน้ำนะคะพ่นน้ำเป็นฝอยๆให้ทั่วเลยเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับส่วนภาชนะของเรานะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะในการจัดสวนในภาชนะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์การเลือกภาชนะนะคะที่เราจะนำมาจัดสวนในภาชนะดังนั้นแล้วนะคะทั้งหมดที่เราเรียนกันไปเด็กๆสามารถนำไปประยุกต์นะคะเลือกใช้ส่วนภาชนะในตามแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรเด็กๆรอติดตามได้เลยนะคะ